ินเตอร์เชฟที่มีอยู่ทั่วโลกเลยค่ะบริการมาตรฐานระดับสากลมากมากตั้งอยู่ตรงโค้งแม่น้ำเลยค่ะราคาดีสุดเป็นแบบจุดเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานได้นะบัตรกำลังรับประทานอาหารจันเดย์บ้านห้องอาหารโฟค่ะเพื่อนสำหรับสองท่านกันไปเลยพบกับโฉมใหม่โฉมใหม่ของโรงแรมฮิลตันกันไปดูกันค่ะว่าโฉมใหม่ขนาดไหนไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณจ๊อบคุณนุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๊อบนะคะเวดดิ้งเมเนเจอร์โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพค่ะโรงแรมของเรานะคะตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะอยู่ฝั่งชลบุรีค่ะซึ่งโรงแรมของเราตั้งอยู่ตรงโค้งแม่น้ำเลยค่ะคุณนุ่นสะดวกมากค่ะสามารถมาได้ทั้งทางรถทางเรือแล้วก็ทาง BTS ลงสถานีเจริญนครนะคะอยู่ด้านหน้าโรงแรมเลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวประกาศจะเป็น Fighting Fish ค่ะเพราะว่าเป็นสัตว์น้ำประจำชาติของเราด้วยนะคะตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น wedding on the water wedding on the water ที่นี่นะคะห้องอาหาร flow นั่นเองค่ะเราสามารถปิดเป็น private function ได้ค่ะคือปกติเนี่ยเขาจะเป็น international buffet menu ค่ะแต่สำหรับแขกงานแต่งเนี่ยสามารถปิดได้เลยนะคะทั้งนั้นในแหลกอนอโดยที่สามารถรองรับแขกค่ะแบบ cocktail ได้สูงสุด600ท่านเลยค่ะ600คนใช่โดยมี minimum spending อยู่ที่ 800,000 บาทค่ะคุณนุ่นถ้าเป็น50ท่านปิดด้านนอกอย่างเดียวก็ไม่ถึง 800,000 ค่ะคุณนุ่นปิดแค่ด้านนอกอยู่ที่ 350,000 แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นโซนด้านในก็จะกว้างขวางเสาที่เราเห็นจะเป็นกระเบื้องที่จะเป็นงานแฮนด์เมดเลยค่ะคุณนุ่นอินสปิเรชันมาจากวัดอรุณค่ะโอ้โหชื่อห้องอาหารอะไรนะคะห้องอาหารโฟลค่ะโฟลแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่สามารถจัดพิธีสงฆ์ได้ใช่ค่ะคุณนุ่นสามารถจัดพิธีตักบาตรได้นะคะแขกตักบาตรแบบสักประมาณ 10-20 ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นจุดตั้งขบวนขันหมากได้ด้วยเคลื่อนขบวนขันหมากเข้าไปที่ห้องบอลลูมค่ะตั้งขบวนขันหมากก็ได้ตรงนี้เริ่มจุดเริ่มต้นใช่มั้ยคะตอนเช้าใช่ค่ะแบบว่าร่มใต้ร่มไม้แสงธรรมชาติริมแม่น้ำอะไรอย่างงี้บรรยากาศนะคะโอเคค่ะแล้วก็มาตั้งขบวนขันหมากแล้วก็ไปที่ห้องบอลลูมได้เลยค่ะนี่เป็นฟอยเย่ของห้องแบรนด์บอลลูมชั้น2ค่ะสูงโปร่งพื้นที่โอโถงนะคะเหมาะสำหรับการตกแต่งทุกรูปแบบเลยค่ะคุณนุ่นที่นี่คือมิลเลนเนียมฮิลตันนะคะทุกคนฮิลตันก็คือเป็นโรงแรมที่เป็นอินเตอร์เชนนะคะที่มีอยู่ทั่วโลกเลยค่ะคุณนุ่นค่ะบริการมาตรฐานระดับสากลมากๆเลยนะคะอันนี้จอด้านหน้านะคะเราก็จะแบบขึ้นรูปบ่าวสาวเพื่อเป็นบรรยากาศภายในงานอันนี้นะคะจะเป็นตัวรูมซิลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฮิลตันทรินเซค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานความสะอาดของในเครือฮิลตันเราให้ความสำคัญนะคะเรื่องความสะอาดอันนี้ก็คือจะเป็นที่ติดของห้องฟังก์ชันเพื่อให้ทุกคนนะคะมั่นใจได้ว่าหลังจากทำความสะอาดจะไม่มีใครเข้าก่อนแก One two three ว้าวสวยจริงๆเพดานสูงถึง 8.5 เมตรตัวไฟบนเพดานสามารถเปลี่ยน mood and tone ให้เข้าตามธีมของลูกค้าได้ด้วยคอนเซ็ปต์ของการตกแต่งใหม่เราก็จะมีการดึงความเป็นไทยนะคะเข้ามาด้วยแค่มีสเตจแล้วก็ติดโลโก้แล้วก็ดอกไม้นิดหน่อยใช่ก็สวยแล้วสวยแล้วไม่ต้องตกแต่งมากเลยค่ะด้านในห้อง mood and tone ของเขามันสวยอยู่แล้วไม่ว่าลูกค้าจะแบบต้องการแบบไหนก็ตามค่ะแล้วก็ห้องนี้ค่ะสามารถรองรับการจัดงานนะคะแบบโต๊ะกลมได้450ท่านถ้าลองเทเบิลก็จะได้ประมาณ400เหมือนกันแต่ถ้าเป็นค็อกเทลจะได้800ท่านเลยค่ะคุณนุ่นค่ะ800ท่านเลยคุณอยากรู้แล้วค่ะว่าแพ็กเกจของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหโอ้โหคุณนุ่นสำหรับห้องแกนบอลลูมนะคะเรามีมินิมัมสเปนดิ้ง 700,000 บาทนะคะแพ็กเกจของที่นี่รวมทั้งไม่ว่าจะเป็นเวดดิ้งเค้กดอกไม้การตกแต่งจะมีทั้งแบบป๊อปอัพสแตนด์บนเวทีนะคะที่จะมีฉากถ่ายรูปให้ด้วยคุณนุ่นมีฉากถ่ายรูปให้ด้วยถ่ายรูปคือแบ็คดรอปแบ็คดรอปด้านหน้าใช่มีดอกไม้เจ้าสาวเดินเข้ามีให้ค่ะสมุดอวยพรซึ่งห้องพักที่เราให้เป็นห้องสวีทด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมทีหลังนะคะจ่ายตังค์ปุ๊บจัดการได้เลยมาได้เลยมีออร์แกไนเซอร์ให้ด้วยจ็อบนี่แหละจ
๊อปนี่แหละนะคะจะช่วยวางแผนให้นะที่นี่เขามีอีกโซนนึงนะที่อยู่ข้างๆนี่จริงๆแล้วอ่ะเอาไว้วางฟู้ดสเตชันเนาะเพิ่มเติมได้วางโต๊ะเพิ่มเติมได้เลยนี่ไงสมมติถ้าเป็นค็อกเทลก็อาจจะแบบค็อกเทลด้านในฟู้ดสเตชันด้านนอกนะคะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นอาหารนะคะกังวลใจควบคุมเวลาการเปิดปิดได้ด้วยค่ะคุณค่ะแล้วก็ที่สำคัญกว้างมากนะคะนี่เพิ่มได้อีก10โต๊ะได้เลยเนาะได้ค่ะ10โต๊ะได้นะคะจาก45เป็น55ได้เลยแล้วกลิ่นอาหารหรือการทำอะไรตรงนี้ก็จะไม่เข้าไปกวนข้างในด้วยใช่อันนี้จะเป็นชั้นเอ็มนะคะห้องธนบุรีบอลลูนค่ะซึ่งส่วนใหญ่ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นการกั้นประตูถ้าสมมติว่าจะจัดห้องงานมั่นที่ห้องธนบุรีตรงนี้ก็จะเป็นกั้นประตูการกั้นประตูนะคะแล้วที่สำคัญนะคะตรงห้องธนบุรีเนี่ยมีห้องฟังก์ชันให้ใช้อีก3ห้องด้วยเป็นห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นแบบห้องให้แขกนะคะรอระหว่างวันก็ได้สูง 6.5 เมตรค่ะรับแขกได้ประมาณกี่คนคะถ้าเกิดเป็นโต๊ะกลมได้180ท่านค่ะแต่ถ้าเป็นค็อกเทลได้สูงสุด305เลยค่ะอ๋อ300ใช่เขาเรียกว่าเป็นการย่อไซส์วอลลุ่มลงมาใช่ค่ะห้องนี้นะคะมินิมัมสเปนประมาณ 350,000 ค่ะ 350,000 ราคาดีสุดใช่ไม่แพงเลยก็ยังได้ห้องสวีทห้องสวีทเหมือนเดิมยังได้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยกับที่ห้องข้างบนกับความเป็นมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพค่ะถึงแล้วนี่คือห้องสวีทเหรอจ๊ะใช่ค่ะแล้วนี่ก็คือห้องพักก็มีรูมซีลเหมือนกันตัวโครงการฮิลตันพรีเซที่เราได้กล่าวถึงว่าก่อนหน้านี้เนาะเข้ามาปุ๊บระบบแอร์เปิดปั๊บห้องนี้ค่ะเป็นห้องพาโนรามิก Executive Suite นะคะเป็นห้องที่เราแถมให้คู่บ่าวสาวทุกคู่ค่ะคุณนุ่นมันกว้างมากกว้างมากไฮโซมากเลยนะคะห้องพักทั้ง533ห้องของเราค่ะการันตีรีเวอร์วิวทุกห้องเลยนะคะไม่ใช่ว่าห้องนี้ที่แค่เห็นวิวมานานอย่างเดียวค่ะเรามีแชมเปญให้บ่าวสาวโทสกันนะคะในห้องด้วยค่ะคุณนุ่นค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนดาดฟ้าเลยนะคะโอ้โหร้านเฮลิแพดส่วนหนึ่งของห้องอาหารที่ซิตี้นะคะลูฟท็อปบาร์ค่ะจริงๆโซนนี้เขาสามารถจัดให้เป็นแบบจุดเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานได้นะถ้าเกิดว่าที่เจ้าสาวคนไหนโดนหลอกไม่ใช่โดนเชิญจะบ่าวชวนมากินข้าวที่ฮิลตันก็ให้คิดเอาไว้เลยมีลุ้นอาจจะโดนขอแต่งงานที่นี่หรือเปล่าแล้วตรงนี้เราก็มาถึงที่360 Jazz Lounge นะคะจะอยู่ชั้น32นะคะเหมาะมากสำหรับการจัด After Party นะคะสามารถชมวิวได้360องศาค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะเปิดตอนเย็นนะคะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นค่ะบรรยากาศดีแล้วยิ่งพระอาทิตย์ตกนี่นะจะเลิศมากโรแมนติกมากมากมินิมัมสเปนดิ้งแค่350,000เท่านั้นเองค่ะ350,000ได้หมดนี่เลยได้หมดนี่เลยเป็นเจ้าของวิวทั้งหมดนี่เลยใช่ค่ะพิธีมั่นก็ได้ปาร์ตี้ก็ได้ถ้าใครอยากจะได้วิวสวยๆแบบนี้นะคะมาเลยค่ะมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพนะคะห้องอาหาร360 Jazz เราค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะวันนี้คุณจับเขามีกิจกรรมสำหรับทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์โพสต์นี้เนาะแล้วก็ร่วมสนุกกับเรานะคะตอบคำถามมาให้เลือก1สถานที่ค่ะที่เราพาไปดูกันวันนี้นะคะว่า1สถานที่นั้นทำไมเราถึงอยากจัดงานสถานที่นั้นๆที่เลือกมาแล้วคณะกรรมการของเราก็จะเลือกค่ะแล้วเราก็มีรางวัลให้ค่ะรางวัลของเรานะคะเป็นบัตรกำนันรับประทานอาหารซันเดย์บันห้องอาหารโฟค่ะคุณผู้ชมสำหรับ2ท่านกันไปเลยหนึ่งรางวัลสำหรับ2ท่านหนึ่งรางวัลสำหรับ2ท่านวันนี้ก็ขอบคุณคุณจ๊ะมากมากนะคะที่พาพวกเราชาวเวดดิ้งชาแนลนะคะชมโรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนแล้วก็รีโนเวทมาใหม่เลยนะสำหรับผู้รักเป่าสาวนะคะอย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆได้ในเวดดิ้งชาแนลค่ะ